สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีสกุชชี่ล็อตใหม่มาเติมกันอีกแล้วนะคะมีมาเยอะมากๆเลยนะก็นี่จะเป็นคร่าวๆนะคะที่ของมาทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะว่าจะมีแบบไหนกันบ้างแล้วแต่ละแบบจะราคาเท่าไหร่กันบ้างค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นขาไก่ของอารีดี้นะคะจะเหมือนของอีลิกมากๆเลยนะแต่จะต่างกันตรงแพ็กเกจนะคะนี่เป็นแพ็กเกจของอารีดี้เนาะนี่นะคะใหญ่มากๆเลยนะเขียนว่า Chicken Breast นะคะมีด้านหลังก็ขออนุญาตบีบนะคะชิ้นนี้นุ่มสโลว์มากๆแล้วก็ชิ้นใหญ่คุ้มมากๆเลยนะอันนี้ก็ราคาชิ้นละ360บาทนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นครัวซองอีลิกนะคะอันนี้เคยเอามารอบนึงแล้วเนาะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะรอบนี้จะมีสีช็อกโกแลตแล้วก็สีอ่อนนะคะมาอย่างละ2เนาะนี่แพ็คเกจนะคะเหมือนขาไก่อีลิกเลยด้านหลังตัวนี้นุ่มสโลมากนะคะนี่สโลมากๆเลยอ่ะนี่นะนี่นะคะสโลมากอันนี้ราคาเท่าเดิมนะคะ350บาทนะอย่างต่อมาจะเป็นมะม่วงของเลยๆนะคะอันนี้มีมา2ชิ้นเท่านั้นนะชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะเทียบจากมือคือใหญ่กว่ามือเยอะเลยนะนี่นะคะจะมีแท็กด้วยตรงนี้เป็นสีเขียวนะคะเขียนว่าแมงโก้เลยๆนะตรงนี้มีด้านหลังนะคะชิ้นนี้จะเหมือนจริงมากเพราะมีตะข่ายหุ้มนะคะแต่ความสโลนี่สุดยอดนะคะนี่คือสโลมากๆเลยนะก้อนนี้ราคาชิ้นละ360บาทนะคะคุ้มมากๆเลยเพราะมันชิ้นใหญ่มากนะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นโดนัท Hello Kitty นะคะนี้เป็นรุ่น2015นะมีมา4ลายนะคะก็ลายน่ารักมากๆเลยนะอันนี้นะคะจะเป็นลายแรกมีแท็กด้วยนี่นะแล้วก็จะมีลายเส้นนะคะปี2015ตรงนี้นะแล้วก็มีบาร์โค้ดนะคะมีบักกี้ด้วยนะขออนุญาตบีบนะคะนุ่มสโลนิดๆด้วยนะอันนี้ลายนี้นะอันนี้นะคะก็ราคาชิ้นละ360บาทนะคะอย่างต่อไปจะเป็นปลาวาฬของคิบุนะคะนี้ออกใหม่เลยนะเพิ่งมาใหม่ๆนะคะมีมา3สีนะคะมีสีน้ำเงิน2ชิ้นแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะนี่จะเป็นตัวแพ็คเกจของเขามีเขียนว่าคิบุตรงนี้แล้วก็เขียนว่าเวลนะคะน่ารักมากๆเลยนะแพ็คเกจนะคะนี่ก็ตัวนี้แนะนำเหมือนกันเพราะนุ่มสโลมากนะคะขออนุญาตบีบนะนี่นะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็อันนี้ราคาชิ้นละ400บาทนะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นมินิเมาส์ซูมๆนะคะอันนี้ก็เคยมารอบนึงแล้วแล้วก็มาเติมแล้วนะคะเพราะว่าขายดีมากๆเลยนะเนื่องจากตัวสตูชี่ที่น่ารักแล้วก็ของแท้แล้วก็ราคาถูกแล้วก็นุ่มสโลนะคะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะมีแท็กด้วยนี่ดิสนีย์ซูมๆนะคะวันนี้อาบีบนะคะนี่นะสโลมากเลยอะแล้วมันก็ไม่แข็งด้วยนะคะดูอย่างนี้อาจจะแข็งแต่จริงนิ่มมากนี่น่ารักมากเลยก็ราคาชิ้นละ240บาทนะคะเท่าเดิมเลยนะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นปังหนอนของคุมะนะคะอันนี้น่ารักมากมีแท็กด้วยนะนี่ตรงนี้นะคะช็อกโกแลตคาเฟ่นะลิลาคูมานะคะแล้วก็ตัวสกูชี่จะเป็นแบบนี้เลยก็ใหญ่อยู่นะเท่ามือเลยนะคะแล้วก็สโลมากๆเลยอ่ะชิ้นนี้หอมด้วยหอมขนมปังมากอันนี้ราคาชิ้นละ140บาทนะคะถูกมากๆเลยนะอย่างต่อมานะคะจะเป็นถ้วยกาแฟลูซิโอออกใหม่นะคะนี่เป็นรุ่นใหม่นะที่เขาออกลายมาแบบใหม่นะคะนี่น่ารักมากคือเป็นสีชมพูแล้วก็สีขาวตรงนี้เข้ากันมากๆเลยนะมีแท็กของลูซิโอนะคะนี่สตรอเบอรี่มิลเชคนะคะนี่น่ารักมากเลยนุ่มสโลมากๆเลยนะคะนี่นะสโลมากสวยมากๆเลยมีปลักกี้สีชมพูด้วยอันนี้ก็ราคาชิ้นละ240บาทนะคะอย่างต่อมานะคะเกือบจะสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นแมงโก้สตีหรือว่ามังคุดนะคะของแบรนด์คิบุนั่นเองนะแบรนด์คิบุกำลังมาแรงนะคะเพราะว่าราคาถูกมากแล้วก็ตัวสกูชี่นุ่มสโลนะคะนี่แพ็กเกจน่ารักมากเลยไม่ใหญ่มากนะคะนี่เทียบกับมือนะขออนุญาตบีบนะคะแต่ความสโลนี่ยกให้เลยนะแล้วก็บีบฟินมากอ่ะ
นี่สโลมากนะคะดูจากถุงนี่น่ารักมากๆเลยนะมีมา3ชิ้นเท่านั้นนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ230บาทนะคะนี่นะคะจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะนี้ขายดีมากนะคะเติมทุกล็อตก็หมดทุกล็อตเลยนะคะเป็นสตรอเบอรี่ของอีริกนะคะมีมา2สีครบเลยนะสีชมพูกับสีแดงนะคะก็น่ารักมากๆแพ็คเกจก็เหมือนเดิมเลยนะคะมีอีริกตรงนี้นี่นะแล้วก็นุ่มสโลมากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมสตรอเบอรี่มากๆเลยนี่นะนี่สโลมากกลิ่นหอมมากๆเลยอันเนี้ยโอเคอันนี้ราคาชิ้นละ240บาทเหมือนเดิมเลยนะคะน่ารักมากใครสนใจชิ้นไหนก็ทักไลน์มาเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะตามที่เห็นเลยนะคะนี่เดี๋ยวขึ้นไลน์ IG ไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะโอเคก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะบ๊ายบาย